สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับจันอ๋องเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะหายไปพักใหญ่นะครับนะมันไม่ได้อะไรมากมายก็ขี้เกียจบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็ยังเล่นเกมอยู่ตลอดเวลานะอาจจะไม่ค่อยได้อัดคลิปหรือมีเวลาเท่าไหร่อ่ะมาตอนนี้เห็นมีเรียกร้องกันมาก็จะพยายามกลับมาทยอยแล้วกันนะครับหากใครสงสัยหรือต้องการให้อาจารย์ทำคลิปหรือสอบถามอะไรเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มหรือใต้คลิปต่างๆที่อาจารย์ทำไว้นั่นเองนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยอาจารย์ก็จะพยายามเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์แล้วกันนะครับหรือถ้าสอบถามหรืออะไรยังไงอยากให้อาจารย์ทำคลิปอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามทยอยทำให้แล้วกันนะครับนะอ่ะไหนๆวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับเนื่องจากมันมีการอัปเดตมาพักหนึ่งแล้วประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับกับการอัปเดตเวอร์ชัน 3.8 ก็คือได้มีการเพิ่มบริวารตัวใหม่เข้ามาก็คืออารีย์นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ครับอาจารย์ก็เพิ่งได้มาวันนี้เองเนาะจากแพ็คภารกิจนะครับนะนี่เพิ่งได้มานะพอดีดวงสุ่มอาจารย์ไม่ค่อยออกกับตัวใหม่เท่าไหร่นะไปออกตัวเก่าซะมากกว่านะครับนะนี่อารีย์นะครับตัวใหม่เลยถือว่าสวยงามมากนั่นเองนะครับอารีย์นะอาจารย์เลือกอารีย์ธาตุไฟมาครับนี่นางสวยมากนะชอบแต่จริงๆอยากได้ธาตุน้ำนะเพราะว่าชอบตรงดาบน้ำมันจะเข้ากับชุดพอดีนั่นเองนะครับนะโอเคอ่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวบริวารใหม่อารีย์นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของนางกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับนะอ่ะเริ่มต้นเลยไปดูแล้วกันนะครับอาจารย์เพิ่งมีธาตุไฟตัวเดียวนั่นเองนะครับนะอ่ะสำหรับอารีย์นะครับมันเป็นบริวารตัวใหม่เนี่ยที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยนั่นเองนะครับในส่วนของการอัปเดต 3.8 ที่ผ่านมานะครับซึ่งอารีย์เนี่ยมันมีไม่เชิงมีมันมาพร้อมกับความสามารถใหม่ของมันนะครับของการอัปเดตในเกมรอบนี้ก็คือเป็นความสามารถในการแช่แข็งนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวทีนี้อาจารย์จะอธิบายในส่วนของความสามารถของการแช่แข็งก่อนดีกว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอแช่แข็งก็คือเวลาลงไปตีบอสดันต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวหอคอยของบอสนะครับที่มันจะยิงดีบัฟใส่เราก็คือดีบัฟแช่แข็งนั่นเองทำให้ทั้งทีมเนี่ยแช่แข็งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั่นเองหลอดสกิลทุกอย่างก็จะถูกหยุดนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้เพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ความสามารถใหม่ของอารีย์ก็คือการใช้สกิลต่างๆโจมตีและทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งนั่นเองนะครับนะเพียงแต่ว่าแช่แข็งธรรมดามันก็ไม่ใช่ละความสามารถมาก็แค่แช่แข็งเหมือนเดิมเหมือนกับบอสทั่วไปนะครับอารียังมีความสามารถในการโจมตีศัตรูที่ติดแช่แข็งอยู่ได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือความสามารถพิเศษของตัวอารีย์นั่นเองนอกจากแช่แข็งแล้วถ้าศัตรูติดแช่แข็งอยู่ก็จะสามารถโจมตีได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าความสามารถของอารียแต่ละท่านเนี่ยมันเป็นมายังไงบ้างนั่นเองนะครับนะเรียกร้องกันเยอะเพิ่งกลับมาแล้วขอเวลานิดนึงนะครับนะอ่ะเริ่มต้นที่ในส่วนของตัวอารีย์ธาตุไฟกันก่อนละกันนะครับสำหรับอารีย์ธาตุไฟเนี่ยจะเป็นบริวารสายซัพพอร์ตครับก็คือมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตทีมมันเองนะครับเป็นการแจกบัฟหรือดีบัฟต่างๆให้กับทีมศัตรูหรือทีมเรานั่นเองนะตรงนี้นะครับอ่ะไปดูเลยท่าแรกนะครับของอารีย์ก่อนนะครับท่าแรกก็คือทำให้ศัตรูนะครับไม่ได้รับบัฟนาน30วินาทีนั่นเองแล้วก็มีการบัฟเอฟเฟคคลื่นเพิ่มสปีดทั้งทีมเลเวล2ครับตรงนี้นะเพราะงั้นท่าแรกก็คือเป็นการดีบัฟทำให้ศัตรูไม่ได้รับบัฟครับก็คือเป็นบัฟเหมือนไม้กางเขนแดงที่ศัตรูไว้ไม่ให้ได้รับบัฟนั่นเองนะครับห้ามบัฟนั่นเองง่ายๆนะนะเราโจมตีปุ๊บศัตรูใส่บัฟมันจะบัฟไม่ติดนะครับบัฟก็จะหายไปนั่นเองไม่ได้ผลนั่นเองนะครับและถ้าในส่วนของสกิลที่2ที่บัฟเมื่อกี้ก็คือเป็นการเพิ่มเอฟเฟคคลื่นอันนี้จะลบไม่ได้เป็นการเพิ่มสปีดทั้งทีมเลเวล2นั่นเองนะครับนะก็คือเป็นทั้งบัฟและดีบัฟในสกิลเดียวนั่นเองนะครับต่อมาท่าที่2นะครับก็คือทำการบัฟเพิ่มแอคแท็กให้กับพรรคพวกทั้งทีมนะครับเลเวล5ก็คือพวกง่ายๆบัฟดาบทั้งทีมเลเวล5นั่นเองสูงสุดเลยนะครับและมีโอกาส 70% ครับที่จะแช่แข็งศัตรูทั้งหมดนะครับเป็นเวลา6วิด้วยกันนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือความสามารถใหม่ของอารีย์นั่นเองก็คือมีความสามารถในการแช่แข็งศัตรูนั่นเองครับตรงนี้นะทำให้ศัตรูหยุดเคลื่อนไหวครับไม่สามารถโจมตีหรือป้องกันได้นั่นเองนะครับรวมถึงเกจสกิลต่างๆก็หยุดด้วยนั่นเองตรงส่วนนี้นะครับนานี่สำหรับในส่วนของตัวอารีย์นั่นเองนะครับบัฟดาบเพื่อโจมตีแรงขึ้นครับทั้งทีมเลยแล้วก็ทำการติดดีบัฟแช่แข็งศัตรูด้วยนั่นเองแต่เป็นโอกาส 70% นะครับตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยถ้าต้องการให้ตรงนี้ติดเยอะๆโอกาสติดสูงสุดนะครับให้ใส่แม่นยำให้มันด้วยนั่นเองนะแม่นยำรู้สึกจะ250นะครับแม่นยำนะทำให้มีโอกาสติดสถานะต่างๆที่ศัตรูมากขึ้นนั่นเองนะครับนะต่อมาสกิลคอมโบครับก็คือมีโอกาส 70% นะครับจะแช่แข็งศัตรูเหมือนกันนั่นเองนะครับนี่เห็นมั้ยครับ2ท่าเลยนะครับจะมีโอกาสแช่แข็งศัตรูนั่นเองนะครับและยังมีโอกาส 70% ที่จะลดเกราะแตกนั่นเองศัตรูนะครับเลเวล5นะครับแล้วก็รวมถึงเอฟเฟคคลื่นครับเพิ่มแอคแท็กให้กับทั้งทีมนั่นเองครับตรงนี้นะเห็นมั้ยครับนี่ของข้างครบเครื่องเลยนะครับ
ท่าแรกก็คือห้ามสตูบัฟแล้วเพิ่มสปีดให้กับทีมนะครับท่าที่2นะครับเพิ่มบัฟดาบให้กับทีมแล้วก็แช่แข็งศัตรูด้วยนั่นเองนะครับส่วนสกิลของโบก็เหมือนกันแช่แข็งศัตรูนะครับรวมถึงมีโอกาสเกราะแตกนะครับแล้วก็บัฟดาบให้กับทีมถึงเลเวล3ด้วยกันนั่นเองเป็นบัฟคลื่นด้วยซึ่งจะลบไม่ได้นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างครบเครื่องนะครับบัฟดาบนะครับแล้วก็บัฟสปีดแล้วก็รวมถึงแช่แข็งศัตรูนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตตัวนึงที่ดีมากอันนี้ที่อาจารย์เลือกธาตุไฟมาก็เพราะว่าส่วนหนึ่งอาจารย์อยากเอามาใช้ในการซัพพอร์ตทีมด้วยเพราะว่าตัวโจมตีต่างๆอาจารย์ก็ค่อนข้างจะมีแล้วนะก็เลยเลือกซัพพอร์ตมานั่นเองนะครับเอาไว้อาจจะใช้ลง PP เดี๋ยวจะพยายามหาตัวซ้ำมาให้ได้จะปั้นให้70แล้วใช้ลงในการ PVP ต่างๆเพราะมันจะสามารถแช่แข็งได้นั่นเองนะครับนะทีนี้ในส่วนสกิลติดตัวนะครับก็คือจะมีภูมิคุ้มกันการลดเกรดสกิลครับก็คือตัวมันเองจะสามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่โดนลดไงนะครับสามารถใช้ได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็บล็อกพลังฟื้นชีพศัตรู1ตัวครับก็คือพูดง่ายว่าศัตรูจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้นั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้เมื่อใช้สกิลครับและในส่วนของตัวเอฟเฟคสัมพันธ์นะครับก็คืออันนี้ออกมาเพื่อแก้ทางกับคามิล่าเอ้ยไม่ใช่คามิล่าสิผู้ผิดลูเครเซียนั่นเองนะครับธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไม้นั่นเองนะครับนะทำให้ศัตรูนะครับถ้ามีในส่วนของลูเครเซียเนี่ยจะไม่สามารถใช้ในส่วนสกิลติดตัวนั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเจอลูเครเซียเนี่ยปกติแล้วลูเครเซียเนี่ยจะเป็นบริวารที่ต้านทานการโจมตีหลายฮิตคือฮิตแรกจะแรงฮิตต่อไปจะเบาลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเอาอาเรียลงไปต่อกรด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าลูเครเซียก็จะโดนแรงทุกฮิตนั่นเองครับเพราะว่าสกิลติดตัวโดนบล็อกไปนั่นเองนะครับนะนี่อันนี้ก็คือในส่วนของสกิลติดตัวของอาเรียนั่นเองนะครับนะและมันยังมีในส่วนของการเพิ่มความเสียหายนะครับเมื่อมันไปลงบอสพนาภัยก็คือบอสท่านไม้นั่นเองนะครับสามารถทำให้โจมตีแรงขึ้น 30% นั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวซับที่ค่อนข้างออกมาแก้ทางลูเครเซียได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีความสามารถที่โดดเด่นในส่วนของการแช่แข็งศัตรูนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวอาเรียธาตุไฟนั่นเองนะครับสำหรับเกียร์นะครับปกติแล้วเนี่ยในส่วนของตัวเกียร์ของตัวสายซัพพอร์ตต่างๆทั่วไปแล้วนะครับเขาก็จะเน้นไปที่เกียร์ลูกโซ่นะครับก็คือเน้นการออกคอมโบให้ต่อเนื่องนั่นเองหรือว่าเน้นไปที่ในส่วนของตัวเกียร์วายุก็คือเน้นในการออกสกิลได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับนะสำหรับอาจารย์ก็ยังใส่2ตัวนี้อยู่ละกันแต่ว่าในส่วนออฟต่างๆอาจารย์จะเน้นไปที่ความแม่นยำเพื่อให้ตัวอาเรียเนี่ยนะครับสามารถที่จะยิงดีบัฟแช่แข็งได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสติดมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวอาเรียธาตุไฟก่อนนะครับต่อมาอาเรียธาตุน้ำและอาเรียธาตุไม้นะครับสำหรับ2ท่านนี้ในส่วนของตัวอาเรียนะครับจะเป็นตัวบริวารสายโจมตีระยะประชิดครับแน่นอนว่าในการโจมตีก็คือเป็นบริวารสายที่สร้างความเสียหายให้กับทีมนั่นเองนะครับนะที่อาจารย์เรียก2ตัวนี้เหมือนกันเลยเพราะว่าสกิลทุกอย่างของธาตุน้ำและธาตุไม้อาเรียเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนั่นเองนะครับนะจะมีแตกต่างแค่ธาตุครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สัมพันธ์เล็กน้อยนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวดูข้อแตกต่างที่หลังกันทีนี้มาดูที่สกิลของตัวอาเรียธาตุน้ำและธาตุไม้กันก่อนดีกว่านะว่าเป็นยังไงกันบ้าง นั่นเองนี่เนี่ยที่อาจารย์บอกอยากได้ธาตุน้ำเหมือนกันเพราะว่ามันสวยแต่พอดีเอาธาตุไฟก่อนแล้วกันเพราะมันดูน่าใช้มากกว่าสำหรับอาจารย์นะครับใครที่ต้องการตัวโจมตีก็สามารถเลือกธาตุน้ำได้เหมือนกันนั่นเองนะหรือธาตุไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่าแรกครับในส่วนของสายโจมตีแน่นอนว่าท่าแรกของการโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีเกราะแตกนะครับเป็นการโจมตีแล้วทำให้ศัตรูเกราะแตกเป็นเวลา30วิครับเลเวล5เลยนั่นเองนะครับนะและสร้างความเสียหายเป็นไปตามค่าแอคแท็กเพราะแน่นอนว่าอาเรียเป็นสายโจมตีตามแอคแท็กครับก็ในส่วนของเกียร์ก็แนะนำไปเลยเนาะก็เน้นไปที่ในส่วนของการใส่ครีดามเมจหรือครีเลนนั่นเองนะครับเพื่อให้โจมตีคริติคอลนั่นเองและก็เน้นไปที่แอคแท็กด้วยเพื่อให้สามารถโจมตีได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนะเพราะว่าแอคแท็กเพียวๆเนี่ยอาจจะยังไม่แรงพอแล้วก็เน้นในส่วนของครีเลนและครีติคอลดามเมจให้สามารถโจมตีรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนะอันนี้ท่าแรกนะครับก็คือตีปุ๊บเกาะแตกแน่นอนนะครับและโจมตีตามแอคแท็กท่าที่2นะครับก็คือเป็นการบัฟแน่นอนสายโจมตีทุกเกือบทุกตัวเลยอ่ะแต่มีการบัฟดีบัฟเกาะแตกปุ๊บท่า2ก็เป็นการบัฟดาบให้กับตัวเองนั่นเองนะครับและมีโอกาส 70% ที่จะแช่แข็งศัตรูนะครับเป็นเวลา6วินาทีนั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่นะความสามารถของอาเรียมาแล้วนั่นเองท่า2ทำการแช่แข็งศัตรูนั่นเองนะครับนะแต่ว่าจะแตกต่างธาตุไฟที่ว่าธาตุไฟจะแช่ทั้งทีมแต่สำหรับในส่วนของธาตุน้ำกับธาตุไม้จะเป็นการแช่แค่เป้าหมายที่มันโจมตีแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับนะนี่สำหรับตัวนี้นะครับแต่จะใช้ไม่ได้ผลกับตัวบอสในดันเจียนนะครับใช้ไม่ได้ผลนะในบอสโอเมนหรือว่าไฮนั่นเองจะใช้ไม่ได้ผลนะครับในส่วนของตัวสกิลแช่แข็งนั่นเองนะครับนะนี่ไทสองครับบัฟดาบแล้วก็แช่แข็งนั่นเองในส่วนสกิลคอมโบครับจะทำการโจมตีศัตรู1ตัวนะครับด้วยความรุนแรงถึง 8,316% ครับถือว่ารุนแรงมากนั่นเองนะเพราะงั้นเนี่ย
ถ้าเราเน้น Attack แล้วก็ Critical Damage กับ Accuracy เนี่ยแน่นอนว่าในการโจมตีของ Area เนี่ยจะต้องรุนแรงมากอย่างแน่นอนนะครับนะทีนี้อย่างที่บอกไปว่า Area มันมีความสามารถในการแช่แข็งแล้วในการโจมตีก็เช่นเดียวกันนะครับที่สกิลติดตัวของมันครับนี่มันจะมีภูมิคุ้มกัน Debuff Attack ครับก็คือพูดง่ายๆว่าตัวมันจะไม่มีทางโดนหักดาบแน่นอนนะครับนอกจากว่ามันโดนบล็อกตัวพาสซีฟเนาะถ้าโดนพาสซีฟมันก็สามารถติดในส่วนของดีบัฟดาบหักได้นั่นเองนะครับนะนี่ครับแช่แข็งศัตรูโดยไม่สนต้านทานนาน4วินะครับเมื่อใช้สกิลคอมโบครับนี่แช่แข็งศัตรูโดยไม่สนต้านทานนะครับ4วิคือคอมโบเนี่ยยังไงก็ติดแน่นอนในส่วนการแช่แข็งนะครับและถ้าใช้สกิลคอมโบใส่ศัตรูถูกแช่แข็งอยู่แล้วก็จะลดดีเฟนซ์ศัตรูลง 40% ครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าศัตรูเนี่ยโดนติดแช่แข็งอยู่นะครับจะโดนโจมตีรุนแรงขึ้นเพราะว่าจะโดนเกาะแตกลงไปอีก 40% นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของการเกาะแตกตรงนี้จะไม่ใช่การแสดงผลที่ตัวศัตรูเป็นดีบัฟจะเป็นการลดในขณะการโจมตีของอาเรียนั่นเองครับก็ทำให้ตัวอาเรียเนี่ยสามารถโจมตีในการที่ศัตรูโดนแช่แข็งอยู่รุนแรงมากขึ้นถึง 40% นั่นเองนะครับนะไม่ใช่ว่าตีปุ๊บเกาะแตกไม่ใช่คือลดดีเฟนซ์ในขณะที่โจมตีลงไปนั่นเองครับพอตีเสร็จปุ๊บสถานะลด 40% ก็หายไปนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของอาเรียที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับว่าอาเรียเนี่ยมันสามารถแช่แข็งได้และโจมตีตัวที่ติดแช่แข็งเนี่ยได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนะนี่แล้วก็ถ้าพรรคพวกมีอันโคครับก็คือพูดง่ายว่าตัวแทงค์ธาตุน้ำนั่นเองนะครับที่เราใช้คู่กันส่วนใหญ่เนาะก็จะเพิ่มแอคแท็ก 100% ครับหรือมีแทงค์ก็จะเพิ่มแอคแท็กอีก 70% นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวอาเรียธาตุน้ำนั่นเองและธาตุไม้ก็มีความสามารถไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือมีสกิลโจมตีท่าแรกก็คือทำโจมตีเกราะแตกนั่นเองเน้นที่แอคแท็กเหมือนเดิมนะครับท่า2ก็คือบัฟดาบให้ตัวเองโจมตีศัตรูแช่แข็งนั่นเองนะครับสกิลคอมโบก็เหมือนกันครับเป็นการโจมตีด้วยความรุนแรงถึง 8,316% นั่นเองเพราะงั้นในรูปแบบของการใส่เกียร์ต่างๆก็จะเหมือนกันครับก็ใส่ที่แอคแท็กเน้นที่ดาเมจคิวเรทนั่นเองเพื่อให้สามารถโจมตีติดคริติคอลได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนะสกิลติดตัวก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าอันนี้ในส่วนของตัวธาตุไม้เนี่ยนะครับนะมันจะมีภูมิคุ้มกันการลดเกรดสกิลซึ่งต่างกันอยู่เห็นไหมครับที่บอกไปนะครับเมื่อกี้ธาตุน้ำมันเป็นการภูมิคุ้มกันในส่วนของการลดแอคแท็กนะครับอันนี้ลดเกรดสกิลนะเพราะงั้นเนี่ยอาเรียตัวนี้นะครับธาตุไม้มันจะไม่โดนลดเกรดสกิลนั่นเองนะครับและก็แช่แข็งศัตรูนะครับเหมือนเดิมครับ 100% นั่นเองไม่สนต้านทานเลยนะครับ4วินั่นเองเมื่อใช้สกิลคอมโบนะครับและใช้สกิลคอมโบใส่ศัตรูถูกแช่แข็งแล้วก็ลดดีเฟนซ์อีก 40% ในช่วงที่โจมตีนั่นเองก็สามารถทำให้โจมตีได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองครับตรงส่วนนี้นะสำหรับอาเรียนะครับและสำหรับอาเรียธาตุไม้เนี่ยนะครับมันจะต้องคู่กับเลนอร์ครับเลนอร์ที่เป็นธาตุไม้มันเป็นแท้งไงก็เลยต้องคู่กันนั่นเองนะครับแต่ถ้ามีแท้งธรรมดาทั่วไปก็เพิ่มแอคแท็ก 70% นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวอาเรียธาตุน้ำและธาตุไม้นั่นเองที่เป็นตัวโจมตีข้อแตกต่างมีแค่สกิลติดตัวครับที่มันเป็นการลดเกรดกับเป็นการป้องกันการหักดาบนั่นเองนะครับสำหรับตัวอาเรียธาตุน้ำและธาตุไม้นั่นเองนะครับต่อมานี่ธาตุแสงบ้างดีกว่านะครับธาตุแสงก็จะเป็นในส่วนของสายซัพพอร์ตเช่นเดียวกับกันกับธาตุไฟนั่นเองนะครับตัวสกิลก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนั่นเองนะครับแต่ก็ยังเป็นสายสนับสนุนเหมือนกับธาตุไฟนั่นเองนะครับเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกก็คือเป็นการโจมตีนะครับขัดขวางศัตรูไม่ให้ได้รับบัฟเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับศัตรูก็จะบัฟไม่ได้นะครับแต่ท่าแสงเนี่ยจะเป็นการบัฟเอฟเฟกต์คลื่นเพิ่มโจมตีนั่นเองซึ่งท่าไฟจะเป็นการเอฟเฟกต์คลื่นเพิ่มสปีดนะครับนี่ต่างกันอยู่นิดนึงสำหรับท่าไฟและท่าแสงนั่นเองนะครับท่าที่2นะครับเป็นการบัฟดาบให้กับพวกทั้งหมดครับและก็มีโอกาส 70% ที่จะแช่แข็งศัตรูทั้งหมดนั่นเองครับเหมือนกับท่าไฟเลยนะครับนะบัฟแอคแท็กเพิ่มทั้งทีมนะครับแล้วก็ทำการโจมตีพร้อมกับแช่แข็งศัตรูทั้งทีมนั่นเองนะครับเป็นเวลา6วินาทีนะ 70% นะครับไม่ได้ติด 100% นะครับท่าน้ำท่าไม้เนี่ยมันมีโอกาสติด 100% ไม่สนต้านทานแต่สำหรับท่าแสงกับท่าไฟที่เป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันมีโอกาสอยู่ที่จะไม่ติดนะครับนะสำหรับสกิลคอมโบนะครับก็คือจะทำการแช่แข็งเช่นเดียวกับท่าไฟนั่นเองนะครับนะแล้วก็ทำการลดเกราะแต่ศัตรูนะครับแล้วก็บัฟเอฟเฟกต์เพิ่มดีเฟนซ์ให้กับทั้งทีมนั่นเองบัฟเอฟเฟกต์คลื่นนะครับตรงส่วนนี้นะเห็นไหมครับก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างในเรื่องของสกิลนั่นเองนะครับทีนี้สำหรับท่าแสงมาดูที่สกิลติดตัวกันบ้างดีกว่านะครับนี่มีภูมิคุ้มกันการลดเกรดสกิลเหมือนกันครับและก็ทำการรีเซ็ตคูลดาวน์รวมนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าทุกครั้งเวลาใช้สกิลเสร็จมันจะต้องรอประมาณ5วิเพื่อใช้สกิลต่อนี่ครับมันก็จะเป็นการรีเซ็ตคูลดาวน์เหมือนกับการที่เราใส่เกียร์วายุ
ก็คือสามารถใช้สกิลต่อเนื่องได้ทันทีนั่นเองนะครับนะเมื่อแช่แข็งศัตรูได้สำเร็จนั่นเองแช่มันบอกตัวมันแช่หมู่ไงถ้าติดสักตัวนึงปุ๊บมันรีเซ็ตคูลดาวน์แล้วก็สามารถใช้ตัวโจมตีในทีมต่างๆเนี่ยสามารถใช้สกิลโจมตีต่อได้นั่นเองครับตรงส่วนนี้นะหรือถ้าศัตรูมีลูเคเซียครับทุกธาตุเลยนะครับโดนบล็อกสกิลแน่นอนนี่จากเอฟเฟกต์สัมพันธ์ของมันธาตุแสงนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายให้กับพรรคพวกทั้งหมดนะครับในการโจมตีบอสแร็กนาร็อกนั่นเองราชันแห่งวารีนั่นเองนะครับนี่ถือว่าธาตุแสงก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวสกิลติดตัวเนี่ยมันจะสามารถรีเซ็ตคูลดาวน์อย่างต่อเนื่องนั่นเองเมื่อมันแช่ศัตรูติดก็สามารถทำให้ทีมเราเนี่ยสามารถออกสกิลได้ไวกว่าในส่วนของทีมศัตรูนั่นเองครับตรงส่วนนี้แล้วก็ยังสามารถแช่แข็งศัตรูได้ด้วย2สกิลเหมือนกับธาตุไฟเลยนะครับนะตรงส่วนนี้นะแต่อย่างที่บอกครับข้อเสียของธาตุแสงมืดก็คือมันหายากบอกเลยว่าหายากครับถ้าเราดวงไม่ดีพอหรือไม่ได้แบบสายเปย์จนฟาร์มจนทุกอย่างจนได้มาเนี่ยก็ในการที่จะทำ70หรือ66เนี่ยสำหรับแสงมืดเพื่อให้มันสามารถที่จะใช้งานได้จริงๆนะครับก็ค่อนข้างยากอยู่นั่นเองนะครับนะไอ้อันนี้ก็คือสำหรับอารียธาตุแสงนั่นเองครับและสุดท้ายอารียธาตุมืดครับนี่อันนี้ก็สวยเหมือนกันที่สวยสำหรับจ้าเลยคือธาตุน้ำกับธาตุมืดครับนะค่อนข้างสวยมากเองนะสวยมากสวยมากนะครับสำหรับในส่วนของธาตุมืดนะครับก็จะเป็นสายโจมตีระยะประชิดเช่นเดียวกันกับธาตุน้ำและธาตุไม้นั่นเองเพียงแต่ว่าสกิลจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างแตกต่างกันเลยพูดง่ายๆนะมันเป็นคนละสายกันเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับนะสำหรับท่าแรกนะครับก็คือเป็นการโจมตีนะครับจะเพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับไม่ใช่เกราะแตกนะครับเป็นดีบัฟเพิ่มความเสียหายศัตรูได้รับเพราะงั้นอันนี้มาปุ๊บแน่นอนว่าอาเรียท่านมืดจะต้องเป็นสายที่โจมตีทะลุเกราะนั่นเองครับเพราะมันมีการบัฟเพิ่มความเสียหายไงนะครับเพราะบัฟเกราะแตกมันจะไม่ได้ผลกับในส่วนของการโจมตีทะลุเกราะนั่นเองนะครับนี่โจมตีเป็นตามค่าแอคแท็กนะครับนะท่าที่2ครับก็คือเพิ่มแอคแท็กตัวเองครับ60วิเลเวล5นั่นเองนะครับและมีโอกาส 70% ที่จะแช่แข็งศัตรูนั่นเองนะครับพูดง่ายว่าก็จะเหมือนกับ2ตัวเมื่อกี้เลยเหมือนกันธาตุน้ำธาตุไม้นะครับบัฟดาบแล้วก็โจมตีแช่แข็งเองครับตรงนี้ให้กับศัตรูนั่นเองนะส่วนสกิลคอมโบครับนี่ครับมีโอกาส 70% นะครับที่จะแช่แข็งศัตรูทั้งหมดเลยโหดไปไหมท่านมืดเนี่ยนะครับนอกจากจะแช่แข็งท่าแรกแล้วท่า2ก็ยังแช่ทั้งหมดด้วยนะครับนะถือว่าโหดมากนะครับและสร้างความเสียหาย 2772% โดยไม่สนเดฟของศัตรูครับก็คือพูดง่ายว่าตีทะลุเกราะนั่นเองนะครับนะเพราะงั้นแน่นอนว่าถ้าสนับสายตีทะลุเกราะแล้วนะครับในการใส่เกียร์ให้กับตัวอาเรียเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องเน้นไปที่แอคแท็กเน้นๆเลยครับเพราะว่าเป็นการเสริมพลังโจมตีพื้นฐานให้สูงสุดก็ทำให้การโจมตีทะลุเกราะของอาเรียเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะเก๋โหดอ่ะท่านมืดเนี่ยบอกเลยว่าอยากได้มากเพราะมันโจมตีเสร็จแล้วมันมีโอกาสโจมตีหมู่ติดแช่แข็งหมู่นั่นเองนะครับนะถือว่าค่อนข้างโหดเลยนะครับอาเรียท่านมืดนะครับนะเหมาะมากที่จะเอาลงไปลุยนั่นเองนะครับทีนี้สกิลติดตัวของมันมาดูกันต่อนะครับสำหรับสกิลติดตัวนะครับเพิ่มความแม่นยำ 100% ครับและเพิ่มแอคแท็ก 30% เป็นเวลา30วินาทีเมื่อใช้สกิลคือมึงโหดมากมึงบัฟเพิ่มแม่นยำให้กับตัวเองแล้ว accuracy นั่นเองแม่นยำให้ตัวเองแล้วนะครับ 100% เลยนะแต่เกมนี้แม่นยำสูงสุดที่ 250% นะครับเพราะงั้นเนี่ยโอกาสในการติดสกิลของตัวอาเรียเนี่ยท่า2ท่า3เนี่ยหรือคอมโบนะครับโอกาสติดสูงมากนั่นเองและยังเพิ่มความเสียหายอีก 30% นะครับเมื่อโจมตีด้วยสกิลคอมโบใส่ศัตรูถูกแช่แข็งครับพูดง่ายว่าถ้าศัตรูแช่แข็งโดนแช่แข็งอยู่มันโจมตีทะลุเกราะรุนแรงขึ้นอีก 30%และยิ่งบวกกับดีบัฟท่าแรกได้ไหมครับที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยก็ยิ่งโจมตีได้รุนแรงมากขึ้นไปอีกนั่นเองครับตรงส่วนนี้อยากได้บอกเลยโหดมากอยากได้จริงๆนะครับนะใครได้ก็มาอวดให้อาจารย์ดูหน่อยละกันนะครับนะทีนี้ถ้าพรรคพวกมีเลนอร์ท่านมืดนะครับท่านมืดเป็นแท้งเหรอใช่ท่านมืดเป็นแท้งนี่หว่านะครับเลนอร์มืดเป็นแท้งนั่นเองนะครับเพิ่มแอคแท็ก 100% ครับหรือมีแท้งอื่นๆก็สามารถเพิ่มแอคแท็กถึง 70% นั่นเองนะครับนะนี่แบบนี้นั่นเองนะประมาณนี้นี่นะครับก็คือในส่วนของบริวารตัวใหม่อาเรียนั่นเองนะครับนะโอ้โหบอกเลยว่าเท่มากแล้วอยากได้มากเองแต่นี้อาจารย์เลือกธาตุไฟมาก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวโจมตีอาจารย์ก็ค่อนข้างพอตัวอยู่แล้วก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็เลยเลือกซัพพอร์ตมาใช้ในการขัดขวางทีมดีกว่าขัดขวางสกิลศัตรูไม่ให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือใช้สกิลต่างๆได้นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการแนะนำบริวารอาเรียตัวใหม่แต่ละท่านั่นเองนะครับว่ามันมีความเป็นมาอะไรยังไงบ้างนั่นเองเนาะส่วนเรื่องเนื้อเรื่องของมันนะครับถ้าใครสังเกตตอนโหลดนะครับอาเรียมันจะมาพร้อมกับ
อิชมาเอลนั่นเองนะครับตัวแทนท่านเบื่อของเรานะครับอย่ารู้ว่ามันเป็นมาอะไรยังไงก็สามารถเข้าไปอ่านที่เนื้อเรื่องของมันได้นั่นเองนะครับนะนี่อันนี้ก็เป็นการแนะนำในส่วนอารีครับหากใครมีข้อสงสัยประการใดก็เข้ามาสอบถามพูดคุยกันในคลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะไปคุยในกลุ่มหรือใต้คลิปนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับจะพยายามตอบทุกคำถามแล้วกันนะครับนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะหากมีข้ออะไรก็สามารถเข้ามาติมาพูดคุยกันได้แล้วกันนะครับนะวันนี้ยังไงซะอาจารย์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงจะพยายามทำคลิปให้ต่อเนื่องแล้วกันนะครับอยากรู้อะไรสงสัยอะไรอยากถามอะไรก็โพสได้เลยอยากให้ทำคลิปตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะอ่ะยังไงซะวันนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมชมคลิปนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อาจารย์ด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณทุกคนมากที่เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับผมมาเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับเย้